เอาล่ะทีนี้เรามาดูการเกิดไฮบริดเซชันของตัวนี้ตัวนี้คืออะไรคะเนี่ยเมทานอลใช่ไหมอย่างแรกเลยนะเราต้องเขียนแวลเลนซ์อิเล็กตรอนแล้วก็หาอะตอมกลางก่อนจะเริ่มตั้งแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แวลเลนซ์อิเล็กตรอนของมันนะเวลาเรานับคาร์บอนหมู่ไหนคาร์บอนหมู่4เพราะฉะนั้นมี4อิเล็กตรอนนะคะบวกกับไฮโดรเจนไฮโดรเจนนี่1แต่มี3ตัวก็เป็น1คูณ3บวกกับออกซิเจนคือเท่าไหร่ออกซิเจนหมู่6เป็น6นะคะแล้วก็ไฮโดรเจนอีก1ตัวรวมกันแล้วอุ๊ยยากมากตรงนี้4บวก3เป็น7 7 8 64ตัวนะคะ14อิเล็กตรอนเวลาเราเลือกอะตอมกลางเนาะแน่นอนว่าอาจารย์บอกแล้วว่าไฮโดรเจนมันต้องอยู่ที่ปลายเสมอเราก็จะมีคาร์บอนแล้วก็มีออกซิเจนที่เป็นอะตอมกลางนะคะเวลาเขียนโครงสร้างก็จะได้เป็น C แล้วก็ H นะคะคาร์บอนหมู่4ขาดอีก4ถูกไหมถึงจะได้8นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำคาร์บอนให้ครบ8เพราะฉะนั้นจะต้องไปต่อกับออกซิเจนออกซิเจนของเราเนี่ยตอนนี้มีเท่าไหร่นะออกซิเจนมีหมู่6ต้องการ2แขนอันนี้กี่แขนล่ะคะแขนเดียวเพราะต้องใส่ไฮโดรเจนให้มันอีกตัวหนึ่งนะคะในนับอิเล็กตรอนซิ2 4 6 8 10แต่เรามีทั้งหมด14ตัวขาดอีก4ตัวและในที่นี้ตัวที่ไม่ครบอยู่ตัวเดียวก็คือออกซิเจนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นออกซิเจนจะต้องมีโลนแพร2อันเอาล่ะทีนี้พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นได้ว่านี่คิดในหัวก่อนนะว่าคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนมี4พันธะพอเห็นเป็น4พันธะเรานึกถึงอะไรเรานึกถึง sp 3ถูกไหมเพราะ sp 3มีกี่ออกไปเท่า s 1แล้วก็ p อีก3รวมเป็น4 4พันธะก็ต้องการ4ออกไปเท่าโอเคไหมนะคะทีนี้ตัวถัดมาทุกคนว่าอาจารย์ก็อาจารย์บอกให้ดูคาร์บอนออกซิเจนเป็นอะตอมกลางไหมเป็นออกซิเจนเป็นอะตอมกลางด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องมีเกิดไฮบริดด้วยถูกปะถูกนะคะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ตรงนี้นะคะมันมีกี่พันธะมี2พันธะประเด็นคือมี2พันธะก็จริงแต่ว่ามันมีแขกตัวอื่นไหมนอกจากตัวที่สร้างพันธะมีโลนแพรด้วยนะคะมีโลนแพรเท่าไหร่2คู่นะคะ2โลนแพรแสดงว่านี่คือห้องที่มันจะต้องสร้างคือต้องสร้างสำหรับ2พันธะแล้วก็สำหรับ2โลนแพรซึ่งนับแล้ว1 2 3 4เพราะฉะนั้นแสดงว่าไฮบริดเซชันของมันเป็น sp 3เวลาเราจะวาดรูปนะคะอย่างแรกเลยเขาเรียกว่า energy diagram นะหรือว่าเป็นแผนภาพพลังงานนะคะเราวาดทีละตัวเดี๋ยวอาจารย์วาดให้ดูถ้าเป็นของคาร์บอนคาร์บอนตะกี้เราบอกว่ามันคือ 1s2 2s2 2p2 เอาเฉพาะข้างนอกมันนะคะเราก็จะได้ว่ามันเป็นอะไรเอ่ย 2s นะคะแล้วก็ 2p อย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ก่อนไฮบริดนะแล้วพอไฮบริดเสร็จแล้วนะคะได้เป็นอะไรคะต้องการ sp3 ใช่ไหมก็1 2 3 4เป็น sp 3 4ตัวฮะแล้วก็ใส่อิเล็กตรอนลงไปคือเสร็จพร้อมอันนี้พร้อมแล้วนะทีนี้อีกตัวนึงของออกซิเจนออกซิเจนคือเท่าไหร่คะตะกี้1 s 2 2 s 2 2 p 4ใช่ไหมคะถูกหรือเปล่าถูกอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะไปข้างนอกมันข้างนอกมันคือที่2ชั้น2นะคะคาบที่2นั่นเองนะเราก็จะได้เป็น2s 2p มีกี่ตัวจ๊ะมี4ตัว1 2 3 4อันนี้เป็น 2p เนาะโอเคไฮบริดต้องใช้ sp3 เหมือนกันเพราะว่ามันมีโลนแพร2ตัวและ2พันธะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นนี้ sp3 4อันเนาะเกิดขึ้นแล้วก็เรามีทั้งหมด4อิเล็กตรอนใช่ไหมคะใส่เลย1 2 3 4ไม่ใช่4สิคะ6อิเล็กตรอนเนาะ5 6อ่ะเพราะฉะนั้นช่องนี้นะคะก็จะเป็นโลนแพรในขณะที่2ตัวตรงนี้จะใช้สำหรับในการสร้างพันธะนะคะเอาเสียงแหบ ทีนี้เดี๋ยวจันวาดรูปให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะคาร์บอนก่อนคาร์บอนมันเป็น sp3 ใช่ไหมก็1 2 3 4 1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนี่คือเกิดไฮบริดละ
ถัดมามันไปอยู่กับใครกับออกซิเจนซึ่งตามรูปของเราเนี่ยคาร์บอนกับออกซิเจนน่ะมันสร้างพันธะกัน1พันธะซึ่งเป็นคณะซิกมาถูกมั้ยแสดงว่าออกซิเจนตรงเนี้ยต้องอยู่ตรงนี้และออกซิเจนก็มีเป็น sp3 เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอาจารย์ขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกานิดนึงนะคะเพื่อความฟินในการมองอ่ะเป็นสีส้มเพราะฉะนั้นออกซิเจนก็จะสร้างตรงนี้1 2 3เอาล่ะโดยที่ก็จะมีโลนแพรโลนแพรของออกซิเจนก็จะเป็น1 2แล้วก็อะไรคะ3 4นี่คือบริเวณโลนแพรในขณะที่ตรงอื่นเนี่ยก็จะเป็นเดี่ยว1เดี่ยว2ตรงนี้อัน1ตรงนี้อัน1นะคะนี่คือ2ตัวนี้ไฮบริดเรียบร้อยแล้วส่วนที่ขาดอยู่คืออะไรคะดูแล้วอันนี้คืออะไรคะไฮโดรเจน1 2 3 4ซึ่งไฮโดรเจนแน่นอนว่าจะต้องเป็นอะไรเอ่ยจะต้องเป็นทรงกลมเพราะว่ามัน 1s ใช่ไหมไฮโดรเจนเท่ากับ 1s นะคะเป็นทรงกลมเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนก็จะเข้ามาเป็นแขกนะคะนี่ไฮโดรเจนสามตัวแล้วนะแล้วตัวสุดท้ายก็อยู่ที่ออกซิเจนนะคะเป็นไฮโดรเจนอันนี้คือหน้าตาของการเกิดไฮบริดไรเซชันของเมทานอลยากไหมไม่ยากใช่ไหมคะที่นี้เห็นตรงนี้ไหมคะตรงนี้เกิดจากการที่มันหัวชนกันมันหัวชนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นพันธะตรงนี้ก็คือพันธะซิกมาตรงนี้คือชนกันไหมเป็น s กับ orbital sp นะคะก็เป็นซิกมาเหมือนกันตรงนี้ก็ซิกมาแล้วก็ตรงนี้ซิกมาและตรงนี้ก็ซิกมาเพราะฉะนั้นทั้งหมดในที่นี้ยังไม่มีพันธะพายเลยนะมีแค่พันธะซิกมาอย่างเดียวอ่ะทีนี้อันนี้คือไฮบริดแบบง่ายทีนี้เรามาดูตัวที่ซับซ้อนคือตัวที่มันดันเป็นพันธะพายนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไงซึ่งอันเนี้ยเป็นส่วนที่นักศึกษามักจะรู้สึกว่าเฮ้ยมองภาพไม่ออกเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเอาล่ะเรามาดูกันอย่างแรกเลยเหมือนเดิมนะคะเวลาเราวาดอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องนึกถึงอะตอมกลางก่อนถูกไหมใช่ไหมคะเอาล่ะเดี๋ยวอาจารย์ใช้สีอะไรดีที่มันตื่นเต้นพูดอย่างกับมีหลายสีนะเอาล่ะเป็นซีนะคะแล้วมี C 2ตัวแล้วก็มี H นะคะ C ก็คือหมู่ C มี2ตัวบวกกับไฮโดรเจนมี4ตัวมี1แต่มี4ตัวนะคะรวมกันแล้ว8บวกกับ4ได้12อิเล็กตรอนเอาล่ะแต่คาร์บอนของเรามี2ตัวเราคาร์บอนอยู่ใกล้กันก่อนเลยนะคะแล้วมีไฮโดรเจน4ตัวเอาชื้อไปเลยค่ะง่ายอันนี้อ่ะง่ายจริงจังอืม2แขน1 2 3 4นับ C 12 2 4 6 8 10 12ครบแล้วนะคะหน้าตาอย่างนี้พอดูเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะคิดว่าโอเคมันต้องการพันธะอะไรบ้างเนี่ยเวลาคิดพันธะซิกมาเอาล่ะมีซิกมาตรงนี้1ซิกมา2แล้วมีซิกมาตรงนี้3ซิกมา4ซิกมา5แล้วตรงนี้พันธะอะไรคะพายแสดงว่าคาร์บอนตัวเนี้ยมันจะต้องการ3แขนสำหรับซิกมาต้องการ3แขนสำหรับซิกมาแสดงว่ามันน่าจะจัดไฮบริดไรเซชันแบบไหน sp อะไรคะ3แขนต้องเป็น sp 2เพราะมี3ห้อง s 1ห้อง p 2ห้องรวมกันได้3ห้อง3ห้อง3แขนอ่ะอันนี้ล่ะคะเหมือนกันไหมเหมือนกันนะคะเป็น sp 2นะคะแล้วพันธะพายเนี่ยเนื่องจากมันไม่โอเวอร์แลปแต่มันเป็นการโอเวอร์แลปด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นพันธะพายเนี่ยจะเกิดมาจากเหตุผลอื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะ3แขน1 2 3ไม่ได้สนใจพันธะพายนะสนใจแค่พันธะซิกมานะคะก็จะเป็น1 2 3 3แขนเป็น SP นะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนของคาร์บอนให้ดูเนื่องจากคาร์บอน2ตัวเนี้ยมันหน้าตาเหมือนกันอาจารย์เขียนตัวเดียวนะคะจะได้เป็นคาร์บอนเหมือนเดิมเลยนะ6 12เพราะฉะนั้นคาร์บอนจะเป็น1s2 2s2 2p2 จันไม่เข้าใจทำไมจะต้องเขียนซ้ำทั้งที่นักศึกษาก็น่าจะรู้แล้วว่าเราจะใช้ข้างนอกสุดของมันนะคะเอาล่ะก่อนไฮบริด 2s กับ 2p นะคะอยู่งี้1 2 3 4อันนี้ 2p นะ 2p มี2ตัวไฮบริดแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็น sp2 คำว่าเป็น sp2 แสดงว่าใช้ออร์บิทัล s อันนึงกับใช้ออร์บิทัล p นะคะ2อันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะได้เป็น sp 2 3อันถูกไหมเพราะว่าเราใช้ s 1อันกับ p 2อัน sp 2 3อันนะคะ
แล้วเราก็จะได้อีกออร์บิทัลนึงนะคะคือออร์บิทัลที่ไม่ไฮบริดหรือว่าออร์บิทัล P ที่เหลืออยู่โปรดอย่าถามว่าเป็น PX หรือ PY หรือ PZ นะคะเพราะว่าทั้ง3อันเนี่ยพลังงานเท่ากันเพราะฉะนั้นเลือกเอาสักอันหนึ่งนะคะจาก X Y Z ก็ได้นะคะที่เหลืออยู่นะคะมีทั้งหมด4อิเล็กตรอนใส่เลยค่ะ1 2 3 4เพราะฉะนั้นนะคะไอในวงด้านตรงบริเวณตรงเนี้ยมันจะคือบริเวณที่จะไปเกิดพันธะซิกมาในวาดซิ SP2 หน้าตาเป็นยังไงคาร์บอนนะคะคาร์บอน SP2 ก็จะต้องเป็นสามเหลี่ยมเป็นราบเนาะสามเหลี่ยมเป็นราบเดี๋ยวอาจารย์วาดเป็นอย่างนี้1อันนี้ไปข้างหลังนะคะ2อันนี้มาข้างหน้านิดนึง3อย่างนี้อันนี้คือเป็น SP2 หรือว่าเป็นสามเหลี่ยมเป็นราบแล้วมี1อิเล็กตรอน1อิเล็กตรอน1อิเล็กตรอนนะคะเดี๋ยวอาจารย์เขียนชื่อมันหน่อยได้ไหมมันจะดูรกไปไหมคะเนี่ยอันนี้คือ SP2 นะคะของคาร์บอนนะที่ไฮบริดแล้วนะคะแล้วมันมีกี่ตัวนักศึกษามันมี2ตัวไงมันมี2ตัวตัวนี้ตัว1แล้วก็ตัวนี้ตัว1นะคะงั้นอาจารย์วาดอีกตัวนึงนะไม่มีใครสับสนใช่ไหมจ๊ะเอาวาดอีกตัวนึงนะอีกตัวนึงก็ซ้อนไปเลยเพราะมันเกิดพันธะซิกมา1อันเห็นปะอือหือใช่อย่างี้แหละอันนี้แล้วใส่อิเล็กตรอนเข้าไปเลยนะคะ1ใส่แล้วนะเนี่ย1มือชะ2 3เอาล่ะทีนี้มันเกิดอะไรอีกมันเกิดอะไรอีกที่เหลืออยู่เนี่ยเห็นปะเกิดอะไรคะเนี่ยออร์บิทัล P อาจารย์เอามันเป็น PZ แล้วกันนะจะได้ง่ายอ่ะ PZ เพราะฉะนั้นออร์บิทัล P นี่ชี้โดดเด่นอยู่ก็คืออาจารย์วาดขออนุญาตนะคะวาดด้วยสีชมพูแล้วกันจะได้ดูแตกต่างออร์บิทัล P นี่นะฮะเป็นตัวที่ไม่ไฮบริดค่ะ2ตัวมีออร์บิทัลนี้เหมือนกันไม่ไฮบริดแล้วมีอิเล็กตรอนอยู่ตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้1นะคะเอาล่ะหลังจากนั้นขาดอะไรดูโครงสร้างสิจ๊ะตอนนี้ได้ไฮบริดของคาร์บอนแล้วไฮโดรเจนต้องไฮบริดไหมไม่เพราะมันอยู่ตรงปลายมันไม่เกี่ยวเจ้าบ้านมันคือคาร์บอน2ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นใส่เลยค่ะไฮโดรเจน2ตัวด้านนี้นะจันใส่อิเล็กตรอนเลยอ่ะไฮโดรเจนขออภัยในอิเล็กตรอนของอาจารย์ด้วยไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนเอาล่ะตอนนี้ซิกมานั้นได้ครบแล้วได้ซิกมาครบกระบวนความแล้วเราขาดพันธะอะไรคะเนี่ยคือประหนึ่งว่ามีสีเยอะแต่ว่ามั่วเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ซิกมาอันนี้ซิกมาถูกไหมคะเพราะเป็นซ้อนทับกันแบบหัวชนหัวอันนี้ซิกมาไหมซิกมาอันนี้ไหมก็ซิกมานะคะอันนี้ใช่ไหมใช่ทีนี้สองอันนี้สีชมพูคือออร์บิทัลที่ไม่ไฮบริดแต่ว่าแกนมันตรงกันแกนมันตรงกันแสดงว่ามันสามารถเกิดการโอเวอร์แลปกันด้านข้างได้นะคะเกิดเป็นอย่างนี้นะคะเป็นสองเส้นอันนี้ค่ะเรียกว่าพันธะพายทีนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าอาจารย์คะมีสองพายเหรอคะไม่มันเป็นออร์บิทัล P อย่างเดียวนะคะซึ่งเราบอกมันว่ามันคือออร์บิทัล PZ ใช่ไหมPZ นะคะ PZ 2อันซึ่งยังไงคะทำไมมันถึงมี2อันเพราะออร์บิทัล P มันเป็นรูปดัมเบลไง1อันเป็นรูปดัมเบลเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนนะคะมันก็จะวิ่งเนาะเรามีอิเล็กตรอนใช่ไหมอิเล็กตรอนก็จะวิ่งนะคะเป็นรูปดัมเบลอย่างนี้ตัวนี้ด้วยเป็นรูปดัมเบลกึ๊บๆๆวิ่งอย่างนี้นะคะเกิดเป็นพันธะพาย1พันธะนั่นเองนะคะจบและสำหรับไฮบริดไดเซชันของพันธะพายพันธะคู่นะคะ